คน enjoy กับ Melody Offline นะครับที่จัดโดย Specialist หรือว่าโดมนะครับได้เป็นเทพของผมวันนี้แล้วกันเทพโดมถ้าไม่มีพี่โดมเนี่ยไม่รู้ว่าจะรันยังไงชีวิตน่าเป็นบูธแรกของแบรนด์เลยป่ะใช่ค่ะพี่ว่าอุดหนุนไปหรือยังคะนี่อุดไปไหนพี่จะอุดไปไหนซึ่งตอนนี้หลังเวทีนะครับน้ำท่วมขังนะครับถ้าคุณอยากเป็นคุณในวันพรุ่งนี้คุณต้องยอมออกจากโซนที่ปลอดภัยของคุณไปถ้ามองมุมนึงก็คือว่าเราไม่ระวังแน่ในเมื่อกี้ครับไปค่ะแคมค่ะรถเสียไม่หายฮะวันนี้บอกเลยมันเกิดอะไรไม่รู้ว่าพี่โดมได้อินเสิร์ตไว้หรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อกี้ยางแตกบนทางด่วนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเล่น 4:00 นกว่าอันนี้ 3:00 นแล้วก็ถือว่าโดมนะครับได้เป็นเทพของผมวันนี้แล้วกันเทพโดมถ้าไม่มีพี่โดมเนี่ยไม่รู้ว่าจะรันยังไงชีวิตนะครับยังไงก็ตามนะครับฝากเสื้อลายใหม่ของโอเปโนด้วยนะครับนี่สวยมากผมจัดไปละสีขาวสั่งไปแล้วเหมือนกันนี่เป็นลายตู้กดน้ำอัตโนมัตินะครับจะหมดแล้วแล้วก็อื่นๆเขาก็เติมสต็อกแล้วนะนี่สีดำดำมาสวยพี่ฉันจองไปแล้วค่ะก็ผลิตภัณฑ์โอเคโนก็อัปเดตประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยากได้อันไหนเนี่ยต้องรีบซื้อเพราะว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยส่วนมากจะหมดเลยนะอย่างหมวกเนี่ยไม่มีแล้วอย่างผมนี่อันนี้เป็น rare item นี่นะหมดแล้วหมดเลยนะเราแวะโชว์ไปตรงนู้นไหมฮะได้ค่ะนี่ค่ะอีกบ้านนึงอันนี้เขาก็เริ่มขยายขนาดองค์กรมาเปิดบูธเองแล้วคอมพลีทมีของพี่ฟิล์มนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็น่าเป็นบูธแรกของแบรนด์เลยป่ะใช่ค่ะมีพี่ว่าอุดหนุนไปหรือยังคะนี่อุดไปไหนพี่จะอุดไปไหนคืออันไหนใส่ได้พี่ก็อุดอยู่แล้วแต่อันนี้พี่อุดไปไหนผู้ชายก็คือซื้อไปให้แฟนได้ด้วยความที่ตลาดวันนี้นะครับชีสป๊อปอัพเนี่ยมันมีแบบเซคันด์แฮนด์ด้วยเราได้เห็นเลยว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาฟิล์มเคยทำอะไรมาบ้างหลากหลายมากนะหลากหลายมากจนงงว่าเอ้ยสไตล์ไหนกันแน่ตัวหน้าเนี่ยตัวแรกอะไปงานแต่งที่โค้ดค่ะอ๋อครับแล้วไซส์นี่คือแบบค่อยๆพัฒนาเหมือนกันนะด้วยตัวไซส์ทรงอะไรด้วยนะครับอ๋อเล็กลงค่อยๆเดิมครับเดิมบางทีโอเวอร์ไซส์ซื้อเผื่อโตวันนี้ว่าแต่การแต่งตัวคือใส่มันร้อนเมื่อวานคือคนเป็นลมเต็มเลยข้างนอกอ่ะก็เลยใส่เป็นเสื้อที่ทำจากผ้ารีไซเคิลของกูดกูดนะครับว้าววันนี้หลายแบรนด์เลยวันนี้ว่าแต่วันนี้ไม่ผ่านเจออะไรมาได้เล่าให้ใครฟังกันอย่างนะฝากเล่าให้ไปชมภาพอินเสิร์ตของน้องโดมดีกว่าครับว่าแต่ช่วงนี้ได้ทำบุญอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าเห็นเสียเยอะเหลือเกินโอ้โทรศัพท์ก็เสียนะครับเนี่ยโทรศัพท์ก็เสียคาเมล่าเลยนะรถก็เสียนี่คาเมล่าเฟลถ่ายไม่ได้ซึ่งใช้ชีวิตได้ไหมเอาเล่าก่อนจริงใช้ได้แต่มาถ่ายรูปกันเนี่ยมันไม่จำเป็นสรุปแม่งสแกนทำอะไรไม่ได้เลยจ่ายเงินโอนค่ากาแฟก็ไม่ได้แบบ30วันรอเมนบอร์ดนี่ถือว่าโชคดีโชคดีหนึ่งคือออกจากบ้านมาเร็วถ้าออกจากบ้าน3โมง4โมงยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรียบร้อยเลยนะคะว่าแต่ยังไม่ได้เข้าไปที่ซื้อของ2อันนี้หรือเปล่าและเข้าสู่บูธที่3ของวันนี้ค่ะบูธที่3นะครับแนะนำจริงๆเลยครับก็น้องเจซึ่งการแต่งกายของน้องเจนเขาฉูดฉาดอยู่แล้วนั้นเนี่ยของที่เขานำมาก็ต้องฉูดฉาดเช่นกันนะครับแล้วก็มีน้องนิวนะครับซึ่งเขาทำบุญด้วยกันนะผลิตภัณฑ์นี้จะเฟี้ยวมากไอเทมของน้องเจซึ่งแบบต่างๆจะดีมากแต่ว่าด้วยความน้องเจเป็นคนตัวเล็กนั้นก็อาจจะเรื่องไซส์ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของน้องนิวด้วยนะครับเคยตัวเล็กอะไรนะคะอะไรนะคะมีผู้เคยตัวเล็กที่ว่าตัวเล็กเราตัวเล็กอยู่เนี่ยต้องเล่นกันอะไรนะอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ของน้องนิวด้วยครับยังครับปกติถ้าแบรนด์นี้ครับพอมี if you can sleep เนี่ยครับจะส่งไปให้ที่บ้านอยู่แล้วใช่ค่ะผมซื้อออนไลน์มีสีเดียวเหรอคะเหลือเท่านี้ค่ะตอนแรกมี3สีตอนนี้เหลือ3ใบแล้วของพี่มีอ่ะคะเหลืออู้ซื่อเหลืออู้ซื่อโอเคค่ะตอนนี้เราทัวร์แล้วประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเล่นคอนเสิร์ตกันตอน 4:00 กว่าครับขออย่างเดียวฝนจะตกครับข้างนอกมืดมากบอกเลยเหรอคะมันร้ายพูดดีใครบอกว่าโปรโมทแบรนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะ
มีค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ IG Commit Me Store ค่ะใครอยากแต่งแบบพี่อยากเป็นฟีมี่ไม่มีใครอยากเป็นแน่เลยอ่ะสามารถซื้อทั้งเซตได้นะคะราคามีส่วนลดให้พิเศษสำหรับเลขาแพมแคมค่ะใช่ค่ะเอ้ยเขินจะออกกล้องครั้งแรกว่าตายแล้ววันนี้คุณมาทำอะไรคะมาเปิดตัวค่ะก็ค่ายใหม่นะคะบันเทิงเออค่ะใช่ค่ะวันนี้มาขึ้นเพลงนะคะเปิดตัวค่ายค่ะเป็นสมาชิกค่ายบันเทิงแล้วนะคะตอนนี้คอนเกรทูเลชั่นค่ะแกเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีเพลงปล่อยนะคะแล้วก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีแบรนด์เสื้อค่ะนี่ฝากว้าวไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดว่ามันเจ๊มันไปซื้อกันนะคะเพราะว่ามันจำนวนจำกัดแล้วก็ฝากแบรนด์ลิปสติกด้วยนะคะกับการสเปรย์ตัวเร็วๆนี้เหมือนกันค่ะเล่ค่ะแพมค่ะวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาเขาเรียกว่าเสือกดีกว่านะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มาอะไรมาขายของอย่างเดียวแต่ว่าผมมีโอกาสได้บัตรพออาร์ติสต์มาจากที่เคยทำงานอยู่ที่นี่ก็เลยเข้ามาดูแต่ไม่อยากเข้ามาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนศิลปินมากๆเลยผมก็เลยลองแวะเข้ามาดูตรงนี้พูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยเก่งไหมฮะเก่งหลายอย่างฮะใช่ฟังทางครับขอโทษนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมมาอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าโอเคนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับในข้างในทั้งหมดนี้ก็จะมีเทอร์เวเทอร์มูฟวี่แอนด์คาร์ดNo one else โอ้นะนอนก็อยู่หลายวงมากๆเลยนะครับนี่คือเขามารอเขาว่าคิวต่อไปตอนนี้ก็ 4-5 โมงอะไรอย่างงี้เนาะเตรียมจะขึ้นคิวต่อไปดูฝนฟ้าด้วยแต่ส่วนว่าเนี่ยน่าจะขึ้นตอน 4:50 ส่งให้เพื่อนหน่อยค่ะส่งให้เพื่อนแล้วจะส่งไปให้ดูว่าเพื่อนเขาเตรียมตัวยังไงแล้วกันนะครับกับการที่จะขึ้นละจะขึ้นแล้วอีกกี่นาทีไม่กี่นาทีนี้เองนะฮะแต่ว่ายังอยู่ตรงนี้แต่ยังอยู่ตรงนี้ถ้าอีกไม่นานนะครับผมก็ต้องไปสแตนด์บายแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเทพโดมเทพกระยาหารนะครับที่มารับผมบนทางด่วนวันนี้รถผมยางแตกแต่ว่ามีเทพโดมเทพกระยาหารที่ผมเนี่ยบูชาอยู่ทุกวันวันนี้สำลิดผลครับรถผมเสียปุ๊บเทพโดมมาจอดท้ายปึ้มรับผมวันนี้นะครับติดตามยาวๆเลยเดี๋ยวผมนี่เกสสึเล่นอยู่แล้วก็ผมแล้วก็วงของลิปตาซึ่งมือต้าก็แน่นอนนะไม่ใช่ใครที่ไหนวันนี้คุณมาทำอะไรคะผมมาดูน้องสาวแต่ถึงที่แย่ในฐานะน้องชายของน้องชายผมก็คือทำไมที่ทำได้วันนี้ผมก็รู้เมื่อเช้าก็เลยเอ้ยดูด้วยดีกว่าไม่ได้ดูนานแล้วดูหน่อยพอมันคืนขอเปล่าดูจ่ายวันนี้ดูหน่อยไปกันดีกว่าค่ะใกล้เวลาแล้วค่ะโจยโจยไปดิก็ให้ทุกคน enjoy กับ Melody of Life นะครับที่จัดโดย Specialist แล้วก็วันนี้เขาจริงๆอ่ะที่มันสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใน Music Fest ครั้งนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการดูแลโลกของเราด้วยเพราะเขาจะมีเห็นไหมเนี่ยน้องใส่ไหมเขาจะมีบูธแบบที่แยกขยะชัดเจนที่จะมีแบบอย่างเสื้อที่พี่ใส่เนี่ยก็เป็นผ้าที่รีไซเคิลมาจากขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่า enjoy ดนตรีด้วยกันนะครับวันนี้บอกว่าคือคนดูน่ารักมากนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของผมเท่าไหร่เล่นอยู่ครึ่งทางนะครับฝนก็ตกลงมาแล้วก็เปียกกันไปเปียกปอนกันไปแต่ว่าคนดูที่เขาก็ไม่รู้ว่าถอยออกไม่ได้หรืออะไรนะเขาก็ใจสู้นะเอาล่มมาเอาอะไรมาก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้หลังเวทีนะครับน้ำท่วมขังนะครับค่อนข้างท่วมเลยค่ะไม่ขังไม่ว่าในขณะที่คุณเดินฝ่าฝนออกไปฉันหันไปมองนักดนตรีของคุณคนสีหน้ามีแต่กังวลล้วนๆแบบคือมันบางทีนะครับคนเราเนี่ยอยากจะมันต้องรับความเสี่ยงถ้าเราอยู่ในเซฟโซนอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะเป็นแค่คุณในวันนี้แต่ถ้าคุณอยากเป็นคุณในวันพรุ่งนี้คุณก็ต้องยอมออกจากโซนที่ปลอดภัยของคุณไปถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าเราไม่ระวังแค่ไหนบางทีครับแต่ก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะที่รู้สึกว่าเวลามาเล่นคอนเสิร์ตอะไรก็ตามแล้วคนดูไม่ยอมกลับคนดูยอมตากฝนแค่ไมค์ตัวเดียวของเราเนี่ยเราต้องซื้อใหม่ก็ได้เอาใบแรกค่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าขอยืมร่มได้ไหมครับแต่คนที่ถือร่มทั้งหมดคือคนที่อยู่นอกหลังคาแล้วถ้าไปเอาเขามาเนี่ย
เหี้ยสุดๆเลยไปอยู่กับเขาซะเลยก็ดูท่าแล้วแมงเม็ดเริ่มใหญ่แล้วก็เลยไปจอยร่มของเขาเลยนะครับว่าแต่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาก็เดี๋ยวไปซื้อครับนี่พี่ฟิล์มซื้อผ้าขนหนูมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปซื้อเสื้อกางเกงในหรือแต่จะซื้อคงพีทมีใส่ไปเลยคะมันล้างไม่ได้ก็วันนี้ขออนุญาตลาไปทำตัวแห้งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออีกแป๊บนึงเห็ดจะขึ้นบริเวณตูดนะฮะบริเวณตูดตีนหลายอย่างนะครับเพราะมันชื้นมากเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนในเมลดี้ออฟไลฟ์นะครับเป็นงานที่วันนี้ถือว่าจัดได้ดีจะบอกว่าสม่ำเสมอก็ไม่ใช่เพราะปีนี้รู้สึกดีขึ้นอีกเพราะว่ามันคลายจากความทุกข์เรื่องมาแล้วเมลดี้ออฟไลฟ์ปีนี้ก็ดีมากเลยนะแล้วก็เจอใหม่ครับฝากผลงานทุกอย่างของผมนะครับคนข้างๆแล้วก็อัลบั้มเต็มแล้วก็โซเชียลแชนแนลนะครับก็กดให้น้องทรายด้วยนะครับกดไลค์กดอะไรทุกอย่างกดไปเถอะและมี TikTok ค่ะ TikTok อ๋อ TikTok โนวานนะฮะอันนี้มากำลังมาแรงมากโนวานนะครับโอเคครับประมาณนะฮะก็โนวานนะครับสวัสดีครับเล็กยาครับThank you.